โอ้เปิดตัวมาด้วยความอารมณ์ดีครับนักชกจากฝรั่งเศสในมุมแดงครับทางด้านมาริเก้คามาล่าครับวันนี้เขาจะเจอกับเตาแฟนไฮนิเงนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ในวัย30ปีเอาละครับวันนี้เปิดฉากทันทีครับในคู่ที่3ของรายการ77กิโลกรัมแต่เดินหน้าทันทีแล้ววางแข้งซ้ายทุกครั้งที่แต้วต่อยนี่มีภรรยาคอยมาเชียร์อยู่ที่มุมเลยครับครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับทางด้านมาริเก้มาริเก้พยายามจะเล่นงานฐานล่างเล่นงานไปที่พับนอกพับในเอาละครับแต้วแม่เกลือจิ้มเกลือเลยครับเล่นงานไปบริเวณเหนือหัวเข่าระหว่างซ้ายจังหวะต่อยหมัด 1-2 ของแต้วนั้นทำได้ดีครับมาริเก้พยายามจะอาศัยฟุตเวิร์กเลยครับแต่เต้าไม่ยอมแม่ต้องดูครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับมาริเก้ขยับเข้ามาเจอซ้ายหน้าแต่นั้นอาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยครับโอ้โหเตะทำไปครับโอ้มาริเก้ขอเบรกเกมก่อนครับมาริเก้ขยับมาแต่วางแค่ขวาแล้วดูก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับมาริเก้ครับกระแทกซ้ายแย่เข้ามาตบซ้ายลงล่างมาริเก้หัวคืนครับเป้าหมายนั้นอยู่บริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของมาริเก้เลยครับแต่วางแข้งซ้ายหน้าโอ้เป็นมวยขวาแต่วางแข้งซ้ายหน้าได้ดีครับนักชกในเทเลคนนี้ประเภทต้นจัดครับโอ้ฟ้องคืนเหมือนกันครับแล้วก็ขอโทษขอโพยครับขอกินมากกว่านี้ครับครับไล่จี้เข้ามาครับแต้วมาริเก้พยายามจะใส่ฟุตเวิร์กความเร็วครับอยากเข้ามาพยายามจะลงล่างถึงหนึ่งหมัด 1-2 ครับมาริเก้กระแทกเข้ามาโอ้โหหุบซ้ายตัดลำตัวแล้วลงล่างครับมาริเก้อย่ามาวางแข้งขวาโอ้โหพยายามจะลงล่างครับมาริเก้แต่วางซ้ายแม่เป็นมวยที่ใช้ซ้ายหน้าได้ดีครับแต่จังหวะจะเตะช้อนแต่เสียหลักลื่นล้มไปครับนะมาริเก้ครับแต่เสียบพุ่งมาแทงเลยครับนะครับมาริเก้ไล่เข้ามามาถึงสองของแต้แย่ด้วยซ้ายครับแม่มีทำลายจังหวะครับชกชกแกยาวครับมีทีมซ้ายต้องบอกว่าครบเครื่องครับนี่ครับโอ้ก้าวเข้าไปยกขวาหลอกและเสียบด้วยซ้ายอาแล้วครับนี่ครับจังหวะเสียบของแกทำได้ดีครับกดคอลงมาแทงเลยครับด้านแต้วเมื่อสักครู่นี้จังหวะฮุกซ้ายสวนเข้าไปก็ทำเอาให้แต้วนี่เสียวไส้เหมือนกันครับเข้ามาจังหวะก้าวเข้ามาเสียบของแต้วนั้นทำได้ดีเลยครับมวยยักษ์มวยใหญ่ท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาครับพลาดไม่ได้สักเสี้ยววินาทีครับอาจจะได้เห็นช็อตเด็ดอะไรสำคัญสำคัญครับพยายามจะเน้นที่หมัดหนึ่งสองระหว่างแข้งขวาครับแต้วก่อนหน้านี้เคยมีโจนาธานเลอร์แคทครับนักชกจากฝรั่งเศสอีกหนึ่งคนครับกับดอริสไพร์ที่บวกหมัดดับเบิลน็อกเอาท์ครับนั่นแหละครับสร้างประวัติศาสตร์ครับหมดยกที่หนึ่งครับครับนี่แหละครับมวยยักษ์มวยใหญ่และจากคู่นี้ในรุ่นพิการ52กิโลกรัมรออยู่ครับระหว่างธนชาติพิชิตสจต้อย8ริ้วจะเจอกับแคนนอนโอเว่นนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับนี่นะครับนักชกระหว่างทางด้านฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ครับมุมน้ำเงินเป็นเนเธอร์แลนด์ครับตาวแฟนฮานีส่วนฝรั่งเศสครับพยายามจะเตะช้อนครับมาดิเก้กามาล่าครับนี่ครับเสียบด้วยซ้ายครับโอ้โหถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับฝรั่งเศสเจอกับเนเธอร์แลนด์นี่ต้องบอกว่าเป็นนัดหยุดโลกเช่นเดียวกับวันนี้ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับถือว่ากระพริบตาไม่ได้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นฟุตบอลโลกเหมือนที่คุณสุภชินเรียนเลยครับถ่ายทอดสดมาที่ประเทศไทยที่มีคนติดตามชมทั่วประเทศเลยครับกับยกที่2เริ่มขึ้นแอนเดินหน้าต่อแล้วครับ
บาริเก้พยายามจะเล่นงานบริเวณพับนอกพับในครับสายหน้าครับเอาเลยครับพยายามจะเล่นไปที่ต้นขาเลยครับทางด้านบาริเก้แม่พอเตาโดนต้นขาก็ไม่ดีเหมือนกันครับพี่ยศครับโอ้โหเจอศอกขวาเข้าไปโอ้โหแต่พลาดครับโอ้สวนด้วยศอกขวาทันทีครับทางด้านแต่แฟนอันดิเงินเอาละครับได้นับมาแล้วครับโอ้โหยังได้นะครับยังแสดงอาการว่ายังได้ก็แต่พลาดไปครับเมื่อสักครู่นี้เป็นแผลเล็กๆบริเวณหนกแก้มทางด้านซ้ายเลยครับโอ้พิษศอกขวาของแตนครับเอาละครับเดินหน้าต่อครับแตนมาริเก้พยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วบนหนีเลยครับประเภทตีหัวเข้าบ้านครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับครับอาศัยความเร็วครับเล่นงานไปที่ช่วงล่างโอ้โหแต่เสียบฟันอีกทีเด้งอีกครั้งชุดใหญ่เลยครับแล้วเทครับเอาละครับเดินหน้าเข้าหาแล้วครับกรรมการเบรกเกมเลยครับกรรมการณัฐวุฒิสุขาครับเอาละครับมาครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้สไตล์ครับโอ้ยเอาละครับเต่าดูครับนาทีทองครับพยายามจะพุ่งเข้าไปเสียบนะครับเต่าวางแข้งซ้ายนำร่องมาก่อนครับมาริเก้พยายามจะเล่นงานฐานล่างโอ้โหจะพยายามตบด้วยซ้ายเติมด้วยหมัดขวาแต่นั้นไม่หลวมเลยครับพยายามจะเน้นเลยครับดูครับพยายามจะเน้นที่ศอกขวาครับนะครับไล่ต้อนเลยครับแล้วแบ็คคิกครับโอ้ทางด้านมาริเก้ครับแบ็คคิกสวยจริงๆครับแต่ไม่สนเลยครับขยับมาเสียบด้วยซ้ายพยายามจะลุยเลยครับจับทางคู่ต่อสู้ได้แล้วครับเต้านะครับถูกต้อนเข้ามุมอับครับอุ้ยครับพยายามจะฮิลันมุ่นแผ่นดินแล้วหักเทลงไปโอ้โหดูครับความแข็งแรงของเต้าครับมาดิเก้ลุกช้าแล้วครับแล้วขยับมาปักด้วยศอกขวาแล้วเสียบด้วยเข่าขวากดลงมาตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาพยายามจะเน้นที่ศอกเลยครับแล้วเข่าครับเอาละครับฉากออกมาถอนครับโอ้โหเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้าไปครับเอ้าหน้าพยายามจะเตะก้านคอครับฟันที่สองย้ำเข้ามาโอ้ต้องเบรกเกมนับก่อนเลยครับโอ้นี่แหละครับความดุดันของเต้าครับไหวไม่ไหวได้ไม่ได้ครับไม่ไหวแล้วครับโอ้กรรมการต้องยุติการชกเลยครับโอ้ดูครับความแข็งแรงของเต้าครับโอ้เป็นชัยชนะของนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับก็ทำผลงานได้เต็มที่แล้วครับทางด้านมาริเก้กามาล่าครับนักชกจากฝรั่งเศสครับถือว่ามาประเดิมครั้งแรกก็ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนมวยทั่วสนามครับโอ้นี่แหละครับแฟนมวยปรบมือให้ครับในวันนี้เขาว่าให้เป็นดูครับว่าเหมือนคนไทยเลยครับถือว่าชาญก่อนครับต้องบอกว่าเกมบุกนั้นเป็นของเต้าครับสรีระแกดีครับรูปร่างแกสูงลอยกว่าครับกดมาเสียบกดมาแทงครับโอ้ยจะดึงจังหวะฉากหนีไม่พ้นครับกระแทกแล้ววางแข้งขวาสูงจังหวะจับได้ลากมาแล้วจังหวะนี้ครับฟันเข้าไปเลยครับโอ้ฟันเข้าไปบริเวณศีรษะของนักชกจากฝรั่งเศสครับจังหวะฉายของนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับทิ้งด้วยศอกขวาเข้ามาเติมอีกทีแล้วปักอีกดอกครับส่งท้ายครับสุดท้ายก็เป็นแตลแฟนไฮนิงเกนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์ไปได้ในยกที่2เท่านั้นครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากคู่นี้อย่าก็พิษตาครับคู่ที่4ของรายการชาติพิชิตสดจอต้อย8ริ้วกับแคนนอนโอเว่นจากสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับAlright, ladies and gentlemen, we have a winner by way of Tanika Knockout Blue Corner, Tao Van Heiningen! Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus America, and this is Max Muay Thai!